วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กับร้านเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอปรมัตถ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะคุณหมอคุณนาแนะนำหน่อยสิคะร้านชื่อเฉยคาเฟ่แอนด์บิสโตรโอ้ก็คือร้านคงไม่เฉยใช่ไหมคะไม่เฉยค่ะพอดีว่าตั้งชื่อร้านให้มันคอนทราสต์กับเมนูของทางร้านนะคะจะตั้งอยู่บนถนนช้างคลานนะคะค่ะข้างๆกับโรงแรมแชงกรีล่าเลยค่ะอ๋อเป็นอาหารไทยฮะเป็นไทยฟิวชั่นค่ะอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นฮาลาลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวัตถุดิบจะเป็นฮาลาลหมดเลยค่ะใช่ไหมกับข้าวของหนูต้องรสชาติเป็น international ซึ่งก็ไม่น่าจะเค็มเกินไปเธอแนะนำเมนูไก่ย่างตะไคร้นมสดกับยำส้มโอแบบพรีเซนต์เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าจะต้องขึ้นเครื่องบินไปกินของเธอหน้าบัตรนาวซิเจอเลยก็คือ2เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ทางร้านแนะนำเลยนะคะอย่างเมนูแรกเนี่ยยำส้มโอกุ้งสดจะให้ความรู้สึกสดชื่นก่อนที่เราจะทานอาหารหลักค่ะโดยเคล็ดลับของทางร้านเนี่ยเราจะใช้ส้มโอพันเดียวเท่านั้นค่ะจะเป็นพันขาวน้ำผึ้งค่ะส่วนเครื่องส้มโอเนี่ยจะมีส้มโอกุ้งสดหอมเจียวนมสดพริกขี้หนูมะนาวค่ะส่วนน้ำยำเนี่ยจะมีแค่4อย่างนะคะจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวสดแล้วก็น้ำปลาก็อีกอย่างจะเป็นน้ำพริกเผาค่ะเราจะคลุกเคล้าน้ำยำให้เข้ากันก่อนแล้วก็ราดลงไปในเครื่องส้มโอที่เราเตรียมไว้ค่ะจะให้รสชาติสดชื่นลูกค้าจะชอบมากค่ะจานนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยคงจะกลมกล่อมถ้าดูจากน้ำมะนาว15กรัมน้ำเผาซึ่งอาจจะมีตัวแปรเค็มหวานไม่รู้น้ำปลา15กรัมถ้าถามยิ่งศักดิ์จากส้มโอ150เราก็ว่าถ้าเป็นรสชาติมาตรฐานไทยแต่เขาก็มีแนะนำให้คุณลดลงไปครึ่งครึ่งระหว่างน้ำปลากับน้ำพริกเผาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางคุณนะอาจารย์ก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวพอแนะนำเสร็จลูกค้าเกิดมาบ่นตายยำร้านนี้ทำไมร้านเฉยคาเฟ่รสชาติไม่เหมือนเก่าตายแล้วไม่กินและเสียชื่ออ่ะน้องนานาจะว่ายังไงคะเดี๋ยวอาจจะต้องลองปรับสูตรดูก่อนค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็ตระหนักถึงเรื่องการลดโซเดียมของอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มนำน้ำปลาที่มีสูตรลดโซเดียมมาใช้แล้วนะคะหมอมีอะไรแนะนำน้องนานาไหมคะเชิญค่ะก็จริงๆอยากให้ลดปริมาณโซเดียมลงนะครับก็ใช้แบบน้ำปลาที่มันเป็นโลโซเดียมก็โอเคครับแต่ถ้าสมมติว่าลดแล้วมันไม่อร่อยหรือไม่สามารถที่จะทำได้ผมว่าอาจจะให้ลดพอชั่นลงหรือต้องแนะนำเพราะว่าอาจจะต้องไม่ได้ผสมหรือคลุกเคล้ามาให้อาจจะค่อยๆใส่น่าจะควบคุมปริมาณโซเดียมได้น่าจะดีกว่านะครับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยรณรงค์แล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ให้คนไทยนะครับบริโภคโซเดียมลดลงนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขายดีค่ะขอให้พระอัลเลาะห์อวยพรหนูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมนูยำส้มโอปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1520มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่846มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 44% เมนูไก่ย่างตะไคร้นมสดปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่958มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่568มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 41% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ